วาไรตี้ที่แซ่บสุดใน3โลก3แซ่บเวลาที่เหล่าดาราถามเขาว่าเออมีใครเป็นไอดอลต้องนึกถึงเธอคนนี้และก็ยังถือเป็นสาว 2,000 ปีของวงการอีกด้วยนะคะพูดมาขนาดนี้ในวงการมีหนึ่งเดียวค่ะพี่นกสินใจค่ะสวัสดีค่ะเป๊ะปังนะคะสมกับเป็นสาว 2,000 ปีจริงๆค่ะเคยนับไหมว่ากี่ปีมาแล้วที่เข้าวงการ36ปีค่ะเข้ามาตอนอายุเท่าไหร่อ่ะ15ค่ะ2524พี่นกก็อยู่ในวงการมานานแต่ก็ยังสวยแล้วก็ดูแลตัวเองอยู่อย่างนี้บอกมาค่ะว่าทำอะไรยังไงบ้างอย่าแค่บอกว่ากินน้ำเปล่าแล้วเราพักผ่อนนอนนะคะพอมันอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็ยากนะมันดูแลแค่นั้นไม่พอแล้วค่ะและยิ่งเดี๋ยวนี้นะคะ HD นี่นะคะที่มันเป็นอะไรที่มันชัดนะทำร้ายจิตใจมากมันชัดเจนมากๆเลยฮะค่ะมากค่ะค่ะแพทย์ด้วยแพทย์ต้องช่วยเรานะคะใช่แต่เนื้อธรรมชาติแบบนี้นี่คือไม่ใช่สัญญกรรมถูกไหมคะไม่ค่ะเป็นคนกลัวเข็มมากไปดึงไปอะไรยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่มันก็จะมีแบบกรรมวิธีที่แบบเป็นเครื่องมือที่ผลักเซลล์ของเราได้โดยที่แบบไม่ต้องทำสัญญกรรมไม่ต้องไปเจอเข็มไม่ต้องไปเจอมีดไม่ต้องไปขึงไม่ต้องไปตึงไม่ต้องไปขมวดปมไปข้างหลังหรืออะไรอย่างนี้เลยยังค่ะยังนะยังวุ้ยอยากรู้แล้วว่ามันทำวิธีไหนอ่ะตามไปดูได้ไหมได้เลยค่ะรุ่นแรกน่าจะมีความแบบเจ็บลึกๆข้างในค่อนข้างเยอะใช่ครับเดี๋ยวนี้เขาจะทำงานมันจะซอฟต์ลงแล้วก็เหมือนคนที่ทำก็จะรู้สึกสบายตัวขึ้นนะครับหลังทำก็เป็นช่วงสร้างเซลล์ผิวใหม่แล้วก็หลบแดดนิดนึงทากันแดดเยอะๆจริงๆแล้วก็เหมาะกับแบบนักแสดงนะสำหรับนานๆทีมาทำทีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่ได้นานแล้วเราสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องแล้วการดูแลหลังทำก็ง่ายครับใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติเลยครับคนที่แบบเริ่มมีปัญหาหน้าตกหน้าหย่อนกล้ามเนื้อหย่อนเนี่ยส่วนใหญ่จะประมาณ25-30อัพเนี่ยครับก็สามารถทำได้สบายๆเนาะใช่อย่างนี้คุณแม่ก็ไม่ต้องไปเรียนเต้นที่เกาหลีแล้วนะโอ้นั่นดิไม่อยากเชื่อเลยนะอย่างนี้นะปุ๊บปั๊บเอาไม่ล่ะเจอเลยไม่ล่ะหมออยากเจอแล้วล่ะนี่แหละจริงๆเป็นแขกรับเชิญที่แกอยากเจอที่สุดนะคะเร็วเร็วเร็วนะคะขอต้อนรับหมอเติ้ลอภิรุทธ์ทองวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะพี่นกเนี่ยเข็มมีอะไรเนี่ยไม่เอาเลยกลัวมากก็เลยต้องใช้เป็นแบบอะไรที่แบบไม่มีเข็มไม่มีแผลอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยดูเป็นตัวยกกระชับด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ให้นะครับเป็นโปรแกรมตัวอัลเทอราปีครับแล้วก็คือยกกระชับเลยใช่ใช่แล้วมันจะอยู่กันเป็นนานไหมฮะนานสุดก็3ปีก็มีนะครับโอ้ยโอเคเนาะยิ่งนะเนื้อเยอะๆเงี้ยมันจะแบบช่วยลดเนื้อตรงนี้กรอบหน้าไม่มีพี่นกกระดูกเยอะไงก็เลยแบบแต่ว่าเรื่องความหย่อนคล้อยมันมีมันจะช่วยตรงนี้ได้เยอะมากอยากให้แนะนำแม่บ้างพออายุมากมันก็จะมีริ้วรอยมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะความหย่อนคล้อยหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ทำยกกระชับด้วยก็ดีค่ะน่าจะเด็กทำได้ก็ดีวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่นกนะคะแล้วก็คุณหมอเติ้ลมากๆค่ะที่มาบอกเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบแซ่บๆให้กับพวกเรานะคะขอบคุณขอบคุณมากครับเปิดเตียงรอไว้เลยนะคะ